โปรแกรมจิตใต้สำนึกอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ไลน์นี้จะช่วยให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการสวัสดียามค่ำครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีอันดับที่หนึ่งเลยนะครับแม้ว่าชีวิตคุณจะมีหลายด้านก็ตามนะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าโอเคเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณอยากได้นะครับลองคิดว่าในพื้นที่ชีวิตของด้านการงานการเงินสุขภาพนะครับจิตใจหรือจิตวิญญาณนะครับความรักความสัมพันธ์เอาแค่หนึ่งสิ่งก่อนเพราะว่าหนึ่งสิ่งถ้าคุณทำเป็นเนี่ยคุณทำได้หมดเลยนะครับช่วยพิมพ์ความปรารถนาหนึ่งอย่างที่คุณอยากได้มากณวินาทีนี้ณวันนี้ข้อแรกนะครับชัดเจนนะครับกับชัดเจนกับความปรารถนาหนึ่งข้อนะครับว่าคืออะไรนะครับเพราะว่าคุณทำกระบวนการคืนนี้ได้คุณก็ทำกับทุกข้อได้หมดนะครับชัดเจนกับความปรารถนานะครับหนึ่งข้อแล้วกันเช่นอยากปลดหนี้นะครับอยากได้เงินหมื่นภายใน3วันเป็นต้นนะครับอยากได้รถเก๋งป้ายแดงนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้คันใหม่อยากได้อันนี้คืออยากได้ใช่ไหมอยากได้แล้วก็ต้องการนะครับอันนี้อยากได้แน่นอนหรือต้องการเราไปข้อที่2ครับจาก1เราไป2นะครับตั้งเจตนารมณ์ครับ set intention นะครับตั้งเจตนารมณ์นะครับคราวนี้ไปสู่การตั้งเจตนารมณ์นะครับว่าคุณจะต้องมีสิ่งนั้นให้ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างนะครับคนที่อยากปลดหนี้นะครับก็ต้องตั้งเจตนารมณ์นะครับว่าฉันนะครับเป็นอิสระจากหนี้ทั้งหมดคนที่อยากได้เงิน1หมื่นก็ตั้งเจตนานะครับเจตนาคราวนี้เจตนาเนี่ยขอบอกนิดนะครับมันจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะครับไม่ใช่อนาคตคราวนี้ก็สมมุติว่าเป็นคนด้านสุขภาพนะครับคุณก็ต้องตั้งเจตนาลมว่าฉันสุขภาพดีฉันแข็งแรงถูกไหมครับถ้าเกิดสุขภาพดีนะโอเคนี่เป็นด้านสุขภาพคราวนี้เรามาดูด้านอื่นกันบ้างนะครับเจตนาลมของคุณนะครับเมื่อคุณรู้ความปรารถนาทำให้เป็นเจตนาของคุณซะคุณอาจจะบอกว่าฉันมีแฟนเห็นไหมครับว่าไม่มีคำว่าจะนะครับโอเคนะครับหรือนะครับฉันนะครับดึงดูดเงินนะครับ 10,000 บาทภายใน3วันนะครับเมื่อกี้มีคนบอกมานะครับว่าอยากได้ภายใน3วันโอเคครับฉันนะครับเป็นอิสระนะครับจากหนี้สินทั้งหมดนะครับคุณไม่มีหนี้แล้วนะครับ you are free นะครับDebt you are a debt free นะครับ people คุณไม่มีนี่ละฉันมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทนะครับนี่เป็นอะไรเป็นเจตนาที่คุณชัดเจนแล้วนะเปลี่ยนให้เป็นประโยคปัจจุบันให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกกันให้ได้ผลลัพธ์นะครับอยากได้อะไรอีกครับถ้าหากว่าคุณอยากได้เงินฝากในบัญชี1ล้านบาทนะครับพิมพ์ไปนะครับว่าฉันมีเงินฝากนะครับในนะครับบัญชีของตัวเอง1ล้านบาทหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าที่คุณจะเขียนนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญมากนะครับการโปรแกรมจิตใต้สำนึกนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทวนให้นะครับขั้นที่1นะครับคุณมีความปรารถนาอยากได้อะไรก็ให้พูดให้เขียนออกมาซะให้ชัดเจนอย่าให้คลุมเครือนะครับพร้อมไหมครับที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3กับขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่3กับขั้นตอนที่4นี้นะครับถ้าคุณทำอีก2ขั้นตอนนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าคุณจะมีชีวิตที่สดใสมากครับขั้นตอนในการที่คุณจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการทำสมาธิแบบ the whole brain นะครับสมองทั้งหมดนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการทำสมาธิแบบการที่คุณจะใช้คำยืนยันแบบ the whole brain นะครับทุกคนดูอาจารย์วันชัยนะครับเห็นมือที่ผมทำอยู่นี่ไหมครับเห็นมือที่ผมจับอยู่นี่ไหมครับผมเอามือซ้ายกับมือขวานะครับผม cross hand นะครับผมเอามือซ้ายนะครับครอสทับมือขวานะครับคุณเอามือซ้ายนะครับไขว้ทับข้อมือขวาครับแล้วนะครับจับมือกันครับแล้วหมุนขึ้นมานะครับหมุนขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับคุณจะแปลกใจนะครับที่ว่ามือขวาคุณคล้ายๆจะไปอยู่มือด้านซ้ายและมือซ้ายคุณกำลังจะไปอยู่ที่ด้านขวานะครับนี่เป็นการรวมสมองเป็นหนึ่งเดียวนะครับหลับตาลงนะครับในท่าที่คุณจะไม่สบายมือนิดหน่อยนะครับหลับตาลงนะครับส่วนคนที่ต้องการเสกเงินนะครับ 10,000 บาทภายใน3วันนะครับให้พูดว่าทำไมผมเสกเงิน 10,000 บาทได้ใน3วันส่วนคนที่อยากจะเป็นล้างหนี้นะครับทำไมฉันเป็นอิสระจากหนี้สินทั้งหมดอยู่กับตัวคนเดียวนะครับอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆนะครับพูดว่าผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับคลายมือของคุณออกนะครับเช็คมือของคุณซะเช็คมือของคุณแล้วจำได้ไหมที่เมื่อกี้นะครับผมบอกว่าผมเอาข้อมือซ้ายทับข้อมือขวาจำได้ไหมครับเปลี่ยนเอาข้อมือขวาทับข้อมือซ้าย
แล้วม้วนขึ้นมาใหม่ the whole brain นะครับ meditation นะครับนั่งลงนะครับให้มีสมาธิอยู่กับตัวคนเดียวตัวเองเงียบๆนะครับจดไปนะครับหายใจนะครับให้ผ่อนคลายและเริ่มบริกรรมอีกครั้งทำไมผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 12ล้านบาทเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีแล้วนะครับคุณเริ่มเมื่อยแล้วใช่ไหมครับคลายออกครับเช็คมือของคุณนะครับนี่เป็นวิธีที่คุณโปรแกรมนะครับจิตใต้สำนึกให้ได้ผลมาเรามาดูขั้นตอนที่4นะครับที่คุณควรทำในระหว่างวันตอนที่คุณว่างๆนะครับรู้ไหมว่าในหนังสือ The Secret เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการขอเชื่อรับนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าขั้นตอนการขอเนี่ยนะครับมันเป็นขั้นตอนที่คนเราเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับเยอะมากยกตัวอย่างเช่นจักรวาลที่รักหนูขอเงินจากจักรวาล1ล้านบาทค่ะขอกันตรงๆเลยนะครับผมอยากจะบอกคุณว่าขั้นตอนนี้แม้จะมีอยู่แต่ว่าเป็นขั้นตอนที่เข้าใจผิดได้ง่ายนะครับเพราะว่ามักจะขอกันตรงๆนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นนะครับวิธีอธิษฐานถึงจักรวาลที่ถูกต้องนะครับซึ่งคุณจะต้องรู้ว่าอธิษฐานยังไงนะครับนี่เป็นคำอธิษฐานนะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการขอเลยนะครับคุณสามารถอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อจากจักรวาลหรือจากสวงสวรรค์จากที่ไหนก็ได้ที่คุณนับถือไม่ต้องแคร์ว่าคุณศาสนาอะไรแต่ว่าคำอธิษฐานคุณนั้นจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือคำอธิษฐานของคุณนะครับเริ่มต้นด้วยแก้ทีโถดนะครับสำนึกคุณทันทีนะครับคำของคุณจะเปลี่ยนเป็นคำอธิษฐานที่เริ่มต้นด้วยคำว่าสำนึกคุณนะครับขอบคุณจักรวาลคราวนี้พอขอบคุณจักรวาลปั๊บคุณพูดนะครับตัวเองครับนั่งสมาธิก็ได้นะครับอยู่ตามลำพังเงียบๆคนเดียวขอบคุณจักรวาลตามไปด้วยนะครับพรครับพรนะครับสำหรับอะไรครับอันนี้คือขอบคุณจักรวาลนะครับถ้าเป็นคุณเจรกรนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับขอบคุณจักรวาลนะครับสำหรับนะครับรายได้เดือนละ1ล้านบาทแล้วว่างเมื่อไหร่นะครับก็ให้แสดงความสำนึกคุณโดยการพูดว่าขอบคุณจักรวาลสำหรับรายได้เดือนละ1ล้านบาทให้เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการนะครับ Thank you universe นะครับหรือนะครับ the universeI am grateful for นะครับฉันเต็มไปด้วยความสำนึกคุณนะสำหรับแล้วตามด้วยพรที่คุณอยากได้ทันทีและเป็นพรในลักษณะที่คุณได้แล้วด้วยเหมือนกับที่คุณได้เขียนเจตนารมณ์ของคุณในเชิงบวกถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนความปรารถนาเป็นเจตนาว่าคุณได้มันแล้วคุณนำเอาไปโปรแกรมนะครับ the whole brain และตอนที่คุณลืมตาอยู่ว่างๆปั๊บคุณแสดงความสำนึกคุณหรือความกตัญญูต่อจักรวาลสำหรับพรที่ท่านมอบให้คุณเมื่อคุณได้ทำทั้งหมด4ข้อนี้นะบ่อยๆนะครับคราวนี้คุณฟังไว้นะครับชีวิตของคุณนั่นคือการเดินทางนะครับคือการเดินทางนะครับฉะนั้นนะครับจงใช้เวลาที่คุณกำลังเดินทางนะครับไปสู่เป้าหมายของคุณนะครับด้วยการนะครับทำ 3-4 ข้อนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ่อยๆสม่ำเสมอทำไมคุณรู้ไหมจิตใต้สำนึกของคุณนั้นรักความคุ้นเคยรับสิ่งที่เคยชินเมื่อคุณพูดให้จิตใต้สำนึกฟังนะครับทีแรกๆจิตใต้สำนึกยังไม่คุ้นเคยนะครับพูดว่าทำไมผมมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทครั้งแรกจิตใต้สำนึกยังไม่ชินนะครับแต่คุณมีหน้าที่ทำให้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นความคุ้นเคยสำหรับจิตใต้สำนึกเมื่อคุณพูดว่านะเมื่อคุณพูดว่าทำไมฉันมั่นใจในตัวเองแต่เมื่อก่อนคุณเป็นคนขี้กลัวจิตใต้สำนึกไม่เคยชินกับสิ่งนี้ไม่คุ้นเคยใช่ไหมคุณจึงต้องรีพีทซ้ำๆเพื่อทำให้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยสำหรับจิตใต้สำนึกกลายเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยและรู้จักดีคุณลองนึกดูนะครับถ้าคุณพูดว่า life is hardชีวิตมันโคตรยากชีวิตมันโคตรยากคุณจะดึงดูดแต่ความลำบากแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดว่า life is easy life is simple แล้วคุณพูดทุกวันชีวิตนั้นง่ายชีวิตนั้นเรียบง่ายชีวิตง่ายชีวิตเรียบง่ายชีวิตง่ายชีวิตเรียบง่ายยังไงซะคุณก็ต้องดึงดูดสถานการณ์เช่นนั้นแล้วมันสุขใจมากที่ชีวิตมันง่ายแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าชีวิตมันยากแล้วคุณตอกย้ำตอกย้ำมันโคตรยากคุณก็จะได้สิ่งนั้นมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยด้วย process ที่ผมบอกคุณ4ข้อเนี่ยคุณสามารถทยอยได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการวันนี้นะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ